ยิ่งเราสร้างคุณค่ามากเท่าไหร่เงินมันก็จะหลั่งไหลมาหาเรามากเท่านั้นนะคะมันอยู่ที่ว่าเราให้คุณค่าคนได้เยอะขนาดไหนไม่ใช่แค่ได้เงินนะเราจะได้ความสุขเราจะได้มียิ่งเราให้คุณค่าคนอื่นเยอะเท่าไหร่อ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะคะเราจะรักตัวเองเราจะมีความสุขที่เราสามารถแบ่งปันคนอื่นได้ยิ่งเราสร้างคุณค่ามากเท่าไหร่อ่ะเงินมันก็จะหลั่งไหลมาหาเรามากเท่านั้นนะคะเหมือนคำที่ว่าอะไรนะความกลัวเท่ากับความจนเนาะความกล้าเท่ากับความรวยนะให้ท่องคำนี้ไว้เลยถ้าใครกำลังกลัวไม่กล้าที่จะกดปุ่มสตาร์ทนะให้ท่องคำนี้ไว้เลยนะคะว่าความกลัวเท่ากับความจนความกล้าเท่ากับความรวยถ้าเรากลัวปุ๊บแปลว่าเราหมดเราไม่เข้าโลกออนไลน์เราไม่กล้าที่จะออกมาหน้ากล้องเราไม่ทำแล้วคือเราก็จะมีชีวิตเหมือนเดิมอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเรากล้าเรากล้าปุ๊บนะมันก็ทำให้เรายิ่งแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปถ้าคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นเท่าไหร่นะมันก็จะทำให้ช่องเราโตใช่ไหมรายได้มันก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะถ้าเราแบบออกมาแบ่งปันเยอะๆยิ่งถ้ามีใครคนหนึ่งอ่ะได้มาดูคลิปเราแล้วเขาบอกว่าเขาทำคลิปได้เขาชีวิตเขาดีขึ้นเพราะว่ามาดูไลฟ์ของเราเนี่ยมันจะทำให้เรามีความสุขนะคะเมื่อเราสร้างคุณค่าได้เยอะมากเท่าไหร่คุณค่านั่นแหละมันจะกลับมาสร้างรายได้ให้กับเรามหาศาลนะคะดังนั้นแล้วเราอย่ากลัวที่จะสร้างคุณค่ากันนะคะก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเนาะ